ดีครับจากร้าน Mac Up Studio นะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบต iPhone นะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาจากจังหวัดต่างจังหวัดนะครับจากสุราษฎร์ธานีเลยนะครับวันนี้คุยทางอินบ็อกซ์ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเช็คเบื้องต้นแล้วก็เปลี่ยนแบตกันเลยนะครับส่วนนี้เครื่องมีการกินกระแสปกตินะครับอันนี้ถือว่าปกตินะครับโอเคก็เปลี่ยนแบตกันเลยครับผมดูจากสภาพแบตนะครับก็พอสมควรนะครับเริ่มจะบวมหน่อยๆแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นแบตใหม่นะครับในการใช้งานนะครับผมแบตมีเปอร์เซ็นต์อยู่62%นะครับดูสถานะชาร์จนะลองดูโอเคชาร์จเข้า1แอมป์นะครับพอดีเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปเปลี่ยนแบต iPhone 5S นะครับลูกค้าส่งมาจากนะครับผมอันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับลูกค้าส่งมาทั่วประเทศนะครับถ้าลูกค้าสนใจหรือว่าอยากติดต่องานซ่อมเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอนะครับ iPhone iPad MacBook นะครับก็สามารถติดต่อได้ทางช่องทางลิงก์ด้านล่างหรือถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับ Mac Up Studio ขอบคุณมากนะครับ